สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่13กันยายน2024นะครับผมฟุตบอล AFC U17 ปีเอเชียนคัพนะครับทีมชาติไทยเราจะอยู่กลุ่มดีนะครับผมจะอยู่กลุ่มดีนะครับเราจะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่23-27ที่ชลบุรีนะครับทาง AFC เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้เห็นวิดีโอแอดวิ่งไปวิ่งมาก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องต่อเลยนะครับผมกลุ่มดีนะครับของ AFC U17 ปีเอเชียนคัพทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่มดีนะครับทั้งหมดนี่มีอยู่10สายนะครับจะเอาแชมป์ในแต่ละสายเข้ารอบแล้วก็นำทีม5ทีมที่ดีที่สุดของอันดับที่2เข้ารอบไปเล่นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่3-20เมษายนคล้ายๆกับรายการ U20 ปีเอเชียนคัพนะครับที่จะแข่งที่บุรีรัมย์แล้วก็จะไปเล่นที่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะครับจะเอานำเอาทีมที่ได้แชมป์กลุ่มนะครับทั้ง10กลุ่มเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแล้วก็นำทีมอันดับที่5นำทีมอันดับที่2 5ทีมที่ดีที่สุดนะครับเข้ารอบตาม10ทีมเข้าไปนะครับเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับผมครับ U17 ปีนะครับเราอยู่กลุ่มดีมีชาติดังต่อไปนี้นะครับมีทีมชาติไทยเติร์กมินิสถานประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศบรูไนนะครับเราก็หวังว่าเราจะได้เข้ารอบนะครับมีหนักๆหน่อยก็ทีมชาติไทยจะเปิดสนามวันที่23ตุลาคมนะครับ2024พบกับเติร์กมินิสถานนะครับที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับแล้วก็วันที่25นะครับเราจะเจอกับบรูไนนะครับส่วนเวลาเนี่ยยังไม่ลงมานะครับก็คือต้องรอการแจ้งว่าจะเล่นกี่โมง17นาฬิกาหรือว่า18นาฬิกาหรือ19นาฬิกานะครับรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับแมตช์ที่3เนี่ยเราจะพบกับอินเดียนะครับวันที่27นะครับที่สนามเดียวกันนะครับก็ทั้งหมดนี้จะเอาที่1นะครับแชมป์กลุ่มนะครับเป็นเล่นในรอบสุดท้ายนะครับส่วนที่2นี่ต้องไปวัดกันนะครับต้องไปวัดอีก10สายนำทีม5อันดับที่ดีที่สุดนะครับของ10สายผ่านเข้ารอบไปอัตโนมัติแล้วจะไปฟาดแข้งในรอบสุดท้ายกันอีกทีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่3-20เมษายน2568นะครับหรือปีหน้านะครับก็ให้กำลังใจน้องๆนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับแอดมินเดี๋ยวแอดมินไปชมเช่นกันนะครับผมก็สำหรับกำหนดการการขายตรงขายตัวอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้แจ้งข่าวเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมสำหรับรายการนี้ก็รบกวนไปเชียร์กันให้เยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับฝนตกทุกวันนะครับผมสวัสดีครับ